ณดินแดนอันไกลโพ้นมีราชินีผู้สง่างามองค์หนึ่งเธอเป็นที่รักของเหล่าประชาราษฎรและพระราชาผู้เป็นพระสวามีเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นผู้มีจิตใจงดงามมีเมตตาต่อผู้คนและประชาชนของพระองค์อยู่มาวันหนึ่งราชินีถูกพบว่าทรงสิ้นพระชนอยู่บนเตียงนอนภายในห้องบรรทมไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และไม่มีวี่แววว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้ขึ้นอาณาจักรจึงตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจและข่าวลือนี้ก็เริ่มแพร่สะพัดว่าราชินีถูกศัตรูที่ไม่รู้จักบางคนสาปแช่งกษัตริย์ผู้เศร้าโศกจากการสูญเสียพระมเหสีทรงสิ้นหวังที่จะค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระนางกันแน่พระองค์ทรงเรียกร้องให้นักสืบและนักวิชาการที่เก่งที่สุดในโลกพร้อมเสนอบัลลังก์ให้กับใครก็ตามที่สามารถไขปริศนาการสิ้นพระชนของราชินีได้ผู้คนจากทั่วมุมโลกหลั่งไหลมาที่อาณาจักรแห่งนี้จำนวนมากแต่ละคนก็มีทฤษฎีและความคิดของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชินีบางคนอ้างว่าพระนางถูกอาณาจักรคู่แข่งวางยาพิษบางคนบอกว่าพระนางถูกแม่มดสาปแช่งและยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าพระนางสิ้นพระชนด้วยสาเหตุตามธรรมชาติแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎีของพวกเขาได้และความลึกลับก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเสียทีพระราชาเริ่มสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ทรงเริ่มหมดหวังว่าใครๆจะสามารถคลี่คลายเรื่องราวการตายอันแปลกประหลาดของราชินีได้วันหนึ่งก็มีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งนี้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ประจบประแจงมีความคิดที่เฉียบคมและหลักแหลมเขาใส่ใจรายละเอียดและทูลขออนุญาตพระราชาเพื่อขอเข้าไปตรวจห้องบรรทมของพระราชินีเพื่อค้นหาหลักฐานในการคลี่คลายหาความจริงพระราชาก็ทรงอนุญาตบัณฑิตหนุ่มใช้เวลาหลายวันในการตรวจค้นทุกตารางนิ้วของห้องนอนของพระราชินีตรวจทุกซอกทุกมุมทุกวัตถุพื้นผิวและในที่สุดเขาก็พบเงื่อนงำบางอย่างคือมีกระดาษแผ่นเล็กๆยับยู่ยี่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าปูเตียงของพระราชินีกระดาษแผ่นนั้นเป็นจดหมายจากพระราชินีถึงที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ซึ่งทรงเปิดเผยว่าพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยลึกลับมาระยะหนึ่งแล้วพระนางเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้แม้กระทั่งพระสวามีเพราะกลัวว่าจะทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยบัณฑิตหนุ่มถวายจดหมายนั้นแด่พระราชาเมื่อพระองค์ได้รู้ความจริงเช่นนั้นจึงรู้สึกโล่งอกและขอบคุณบัณฑิตหนุ่มคนนั้นตอนนี้พระองค์รู้แล้วว่าการตายของราชินีไม่ได้เกิดจากการเล่นสกปรกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและตามที่ได้สัญญาไว้พระราชาได้เสนอบัลลังก์ให้กับบัณฑิตหนุ่มแต่เขาปฏิเสธบอกว่าตนมาที่นี่เพื่อไขปริศนาการสิ้นพระชนของพระราชินีเท่านั้นและตอนนี้เขาก็ได้ทำสำเร็จแล้วจึงต้องการกลับไปศึกษาต่อพระราชาจึงเคารพในการตัดสินใจของเขาและแต่งตั้งเขาให้เป็นนักประวัติศาสตร์และที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของอาณาจักรซึ่งบัณฑิตหนุ่มก็ยินดีแต่ต้องหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วจากนั้นไม่กี่ปีเขาก็เรียนจบและได้กลับมาที่อาณาจักรแห่งนี้อีกครั้งและรับตำแหน่งตามที่พระราชาทรงแต่งตั้งให้เขาใช้เวลาที่เหลือศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขียนหนังสือและช่วยพระราชาตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประชาชนของพระองค์ในที่สุดอาณาจักรก็เริ่มฟื้นตัวได้พระราชารับสั่งให้จัดงานพระศพให้พระมเหสีที่รักของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ผู้คนจากทั่วโลกมาร่วมแสดงความเคารพกันมากมายเมื่อเวลาผ่านไปบัณฑิตหนุ่มก็กลายเป็นนักปราชญ์หนุ่มเขากลายเป็นสมาชิกอันทรงคุณค่าในราชสำนักและอาณาจักรเขาเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่ไว้ใจของพระราชา
และผู้คนในราชอาณาจักรแต่แม้ในขณะที่อาณาจักรเริ่มรุ่งเรืองเสียงกระซิบก็เริ่มแพร่สะพัดเกี่ยวกับความลึกลับที่เกิดขึ้นบางคนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในอาณาจักรและการสิ้นพระชนม์ของพระราชินีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพระราชารู้สึกไม่สบายพระทัยกับข่าวลือเหล่านี้พระองค์จึงหันไปปรึกษานักปราชญ์หนุ่มอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือชายหนุ่มตั้งใจฟังเรื่องราวข่าวลือที่แพร่สะพัดก่อนจะเริ่มทำการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่เขาสืบค้นลึกลงไปเขาค้นพบว่ามีพลังงานประหลาดบางอย่างอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้และดูเหมือนว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองซึ่งชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนได้ยินเสียงผิดปกติจากหมู่บ้านแห่งนั้นมาระยะหนึ่งแล้วนักปราชญ์หนุ่มเดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อตรวจสอบและสิ่งที่พบนั้นทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากชาวบ้านกำลังถูกคุกคามโดยแม่มดผู้ทรงพลังและการสิ้นพระชนม์ของพระราชินีเป็นการสาปแช่งของแม่มดจริงๆโดยแปลงสารเป็นจดหมายยับยับแผ่นนั้นทำให้พระราชาและทุกคนเข้าใจผิดว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคประจำตัวบัณฑิตหนุ่มจึงรีบกลับมาบอกกับพระราชาเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขซึ่งพระราชาก็ได้รวบรวมนักรบผู้กล้าและนักเวทมนต์มากมายพวกเขาออกเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับแม่มดมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและสูญเสียชีวิตไปหลายคนแต่สุดท้ายแม่มดก็พ่ายแพ้และคำสาปก็ถูกทำลายออกจากอาณาจักรไม่มีใครได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งแปลกๆอีกไม่มีใครตายด้วยโรคประหลาดนักปราชญ์หนุ่มจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษพระราชาได้มอบเกียรติยศอันสูงสุดในอาณาจักรให้กับเขาที่เขาได้กอบกู้อาณาจักรจากอันตรายครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งและวีรกรรมของเขาจะถูกจารึกชั่วลูกชั่วหลานและด้วยเหตุนี้อาณาจักรจึงรุ่งเรืองตั้งแต่บัดนั้นปราศจากคำสาปแช่งของแม่มดหลายปีผ่านไปนักปราชญ์หนุ่มก็เกิดเจ็บป่วยออดๆแอดๆแต่สติปัญญาและความรู้ของเขายังคงเป็นที่ต้องการของผู้คนในอาณาจักรเขากลายเป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพรักและชื่นชมเป็นครูแก่คนรุ่นหลังสืบทอดวิชาความรู้ที่มีในที่สุดก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตขณะที่เขานอนป่วยอยู่บนเตียงพระราชาและที่ปรึกษาของพระองค์ก็มาห้อมล้อมด้วยความเป็นห่วงนักปราชญ์หนุ่มยิ้มอย่างมีความสุขเขาค่อยๆหลับตาลงและจากไปอย่างสงบทั่วอาณาจักรต่างไว้อาลัยต่อการจากไปของเขาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างก็เศร้าโศกเสียใจและพวกเขาก็สัญญาว่าจะสืบทอดวิชาความรู้ให้ชั่วลูกชั่วหลานสืบไปโดยเฉพาะคำสอนที่ว่าแม้จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักเราต้องสืบค้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นความรู้และความกล้าหาญทุกสิ่งก็เป็นไปได้เสมอและนั่นคือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด